พรีเมียร์ลีกสดทุกคู่ทุกประตูที่ True Vision ซึ่งในคืนวันพฤหัสครับมีเกมบิ๊กแมตช์ประจำนัดที่24ของฤดูกาลนะครับเกมระหว่างลิเวอร์พูลกับเลสเตอร์ซิตี้ที่แอนฟิลด์ครับลิเวอร์พูลรองจ่าฝูงก่อนลงเตะเนี่ยแมนซิตี้จะลงเล่นไปก่อนเรียบร้อยครับกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับหน้าที่ของพวกเขาคือยังไงก็ต้องทำแต้มไล่ไปเรื่อยๆครับตอนนี้หลังจากที่เล่นโดยที่ไม่มีทั้งมูซาล่าซาดิโอมาเน่แต่ว่าดูจะไม่มีปัญหาเลยคุณมิชิล่าสุดใน FA Cup ก็ผ่านเข้ารอบไปได้ครับชนะคาร์ดิฟ3ประตูต่อ1มาเจอกับเลสเตอร์ที่ตรงกันข้ามนะฮะไปตกรอบจากการโดนนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ถล่มถึง4ประตูต่อ1ใน FA Cup รอบ4ครับกำลังใจต่างๆดูเหมือนว่าทางลิเวอร์พูลจะไม่ได้หดหายเรียกว่าผ่านช่วงที่ต้องที่หลายๆคนเป็นห่วงว่าจะอยู่ต่อได้ไหมแล้วซาร่านี่กลับมาซ้อมทันทีเลยแล้วซาร่าเขาบอกว่าเขาอยากลงเล่นเกมนี้เลยนะคือแบบกระหายมากอยากจะกลับมาช่วยทีคือพี่ชิมาว่านะตอนนี้ลิเวอร์พูลดูดีเพราะว่าซาร่าก็กลับมาแล้วมาเน่ก็กลับมาพร้อมกับความมั่นใจส่วนนักเตะตัวสำรองที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีปัญหาว่าขาดนักเตะตัวสำรองก็กลับมาอย่างฮาวิเอร์เลียสเนี้ยกลับมาเร็วซะเหลือเกินแล้วก็กลับมาแล้วก็เหมือนไม่ต้องใช้เวลาในการท้อสนิมกลับมาแล้วยิงประตูได้เลยหรือแม้กระทั่งนักเตะที่ซื้อมาใหม่ลุยดิอาสก็ดูดีเพราะฉะนั้นก็เลยมองว่าลิเวอร์พูลนะตอนนี้ดูกลมกล่อมมากขึ้นมีตัวเลือกที่จะให้เจอร์เก้นคล็อปใช้ในวางบางจังหวะที่แบบนี้ตื้องั้นเปลี่ยนคนอื่นลงมาไหมกับ4ถ้วยที่เขายังได้ลุ้นทั้งหมดกับถ้วยพรีเมียร์ลีกเนี่ยแหละยังน่ากลัวสำหรับซิตี้อยู่ไหมกับการที่ลิเวอร์พูลยังคงไล่เรียกว่าสร้างแรงกดดันอยู่ไปเรื่อยๆพี่ชี้มองว่านะตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ต้องไปมองซิตี้มองที่ตัวเองคือไม่ต้องไปกดดันว่าซิตี้จะแพ้หรือชนะทำตัวเองให้ได้ดีไปเรื่อยๆยังไงตัวเองก็ต้องมีหน้าที่ชนะไปก่อนยังไงตัวเองก็ชนะแม้ซิตี้จะแพ้หรือชนะยังไงก็ต้องชนะไปเรื่อยๆแล้วการที่ถ้าลิเวอร์พูลชนะไปได้เรื่อยๆซิตี้อาจจะแบบเริ่มหันมาพะวงหลังนั่นคือสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่แอนฟิลด์ลิเวอร์พูลนี่ไม่แพ้ใครเลยนะฮะตลอด17นัดในทุกรายการในการเล่นฤดูกาลนี้แถมชนะไปถึง12เกมเลยเลสเตอร์ Lester นะครับมาเยือนในต้องใช้คำว่าสภาวะที่พวกเขาคงจะไม่ได้มีความมั่นใจเต็มเปี่ยมเท่าไหร่นักนะอันดับในตารางนี่อยู่ที่10ก่อนเริ่มเกมกลางสัปดาห์เนี่ยตามหลังท็อป4ตั้ง10แต้มมาเสียเจมี่วาร์ดี้จากอาการบาดเจ็บที่มีการยืนยันแล้วล่ะว่าคงจะไม่เห็นเขาลงเล่นไปจนกระทั่งอาจจะเดือนสุดท้ายของซีซั่นเลยนะครับไม่ได้มีการเสริมทัพหรือว่าปล่อยตัวนักเตะอะไรที่สำคัญไปฮะฟอร์มในพรีเมียร์ลีก4นัดหลังเนี่ยชนะแค่เกมเดียวด้วยนะครับนี่ถ้ามามองเกมเยือนเนี่ยแพ้มาตลอด5นัดหลังในทุกรายการคุณพิชิตมองเลสเตอร์ตอนนี้มีปัญหาอะไรยังไงนะครับเป็นนัดดอกเจอร์สิกลายเป็นเต็งหนึ่งเลยเต็งหนึ่งที่จะโดนปลดแล้วนะหลายคนเขาแซวนะว่าลิเวอร์พูลจะทำให้ทีมคู่แข่งปลดกุนซืออีกแล้วหรอแล้วนี่เป็นอดีตกุนซือเก่าด้วยใช่ค่ะคือบันดอนดอกเจอร์เขาถ้าพิชิมองว่าเขาแอบดื้อด้วยความที่ขุมกำลังนะตอนนี้มันยังขาดสมดุลมันยังไม่พร้อมแผงกองหลังก็ไม่ได้แน่นแต่ว่าเลือกวิธีการเล่นที่มันสอดเสียงที่จะทำให้ทีมเนี่ยเสียประตูได้ง่ายบิวอัพจากด้านหลังมาแบบนี้แล้วจอห์นนี่เอเวนส์ก็ไม่อยู่ใช่ไหมคือขนาดทีมที่อย่างเช่นลิเวอร์พูลบางเกมที่เล่นแบบที่บีรอสเล่นกับเลสเตอร์ยังเสียประตูยังพลาดเลยขณะที่ขุมกำลังของลิเวอร์พูลดูดีกว่านะแต่สำหรับเลสเตอร์นะตอนนี้ที่กองหลังก็พลาดมาหลายครั้งแต่ว่าก็ยังเลือกเล่นในวิธีการเดิมๆมันก็เลยทำให้ช่วงหลังวันนี้เลสเตอร์ไม่ดีคุณมิชิก็เลยเป็นห่วงนะนัดนี้จะมาเจอลิเวอร์พูลที่แบบกำลังโอ้โหในช่วงที่ฟามั่นอกมั่นใจนี่พี่ชี้มองว่ายังไงลิเวอร์พูลเกมนี้ก็ชนะด้วยความที่แบบเล่นในบ้านด้วยความพร้อมทีมก็ฟูลทีมนะถ้าไม่นับแบบมาเน่ที่อาจจะยังไม่กลับมาช่วยเรากำลังใจของไม่ใช่แค่กับนักเตะเองที่ได้กำลังใจที่ดีว่าเพื่อนกลับมาแล้วสำรองกลับมาพร้อมที่จะเป็นแบ็คอัพที่ดีแล้วแฟนบอลก็กำลังคึกเพราะว่าจากตอนแรกที่อุ๊ยคงไม่ได้ลุ้นแล้วแหละพรีเมียร์ลีกกับกลายพอแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปพลาดเสมอมาก็อ้าวมันยังพอมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์พี่ชิมองว่าตอนนี้ลิเวอร์พูลอย่างที่บอกไปว่ามองแต่ละเกมของตัวเองทำให้ดีชนะไปได้เรื่อยๆแล้วเดี๋ยวรอดูว่าข้างหน้าข้างบนเขาจะหันมาพะวงเมื่อไหร่
พราะฉะนั้นคุณลิชี่เลยมองว่ามีภาษีแต้มต่อดีกว่ามีโอกาสล้างแค้นเลสเตอร์ที่ชนะลิเวอร์พูลได้ที่คิงพาวเวอร์เมื่อเดือนธันวาคม 1-0 ใช่ไหมครับคิดว่าได้แล้วตอนนี้สถานการณ์ของเลสเตอร์ก็ไม่ได้ดีกับการแพ้นอตติงแฮมฟอเรสต์มามีปัญหาเรื่องแฟนบอลแบบเนี้ยครับแฟนบอลมีวิ่งลงไปในสนามแฟนบอลนอกสนามก็สร้างความวุ่นวายกันไปหมดมันเป็นช่วงที่ทีมกำลังปั่นป่วนค่ะก็เลยอาจจะมองว่ายากเกินไปสำหรับเลสเตอร์ที่จะมาได้คะแนนในวันพฤหัสบดีนี้ครับ 2:45 ติดตามกันได้นะครับไม่พลาดทุกความมันของกีฬาระดับโลกบน True 5G เครือข่ายอัจฉริยะที่ดีที่สุดเพื่อไม่พลาดทุกคอนเทนต์กีฬาที่จะส่งตรงถึงคุณสัมผัสชีวิตอัจฉริยะครบกว่าแรงกว่ากับ True 5G